สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ไทยใครๆก็หลงรัก โมหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่สองจะเป็นใครบ้างยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับจนกว่าประธานาธิบดีผู้นี้จะเสนอชื่อแต่งตั้งแล้วก็ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักต่างก็รายงานกันไปต่างๆนานาว่าใครบ้างที่น่าจะเป็นตัวเต็งนางเก้าอีเจ้ากระทรวงต่างๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในระดับรัฐมนตรีเดี๋ยวลงมาจับสัญญาณกันหน่อยครับว่าบุคคลที่ทรัมป์น่าจะแต่งตัง้งเป็น รัฐมนตรีคนต่างๆนั้นมีใครบ้างตามการรายงานที่ตรงกันของแต่ละสื่อนะครับอันดับแรกแน่นอนประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหนึ่งในนั้นก็ต้องมีในส่วนของวุฒธธิสมาชิกนะครับเจดีแวนส์ในฐานะรองประธานาธิบดีอยู่แล้วอย่างแน่นอนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เขามีอํานาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง รัฐมนตรีนะครับกระทรวงต่างๆเข้ามาประจําอยู่ในทำเนียบขาวในการประชุมรัฐมนตรีรวมไปถึงที่ทําการของแต่ละกระทรวงด้วยนะครับหนึ่งคนที่สื่อทุกสํานักต่างพาดหัวว่าเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เพราะนี่คือการแต่งตั้งคนแรกเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคือซูซี่วาลส์นั่นเองครับเธอคนนี้คือใครก็มีการติดตามกันมาตั้งแต่การหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับว่าตําแหน่งนี้นี่ถือว่าสําคัญมาก เพราะว่าเทียบเท่าได้กับอาจจะเป็นถ้าเป็นไทยก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ว่าได้นะครับเพราะนี่ก็เป็นคนที่คุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในทําเนียบขาวนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเสนาธิการทําเนียบขาวก็ได้เธอเคือหญิงคนแรกครับในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่ได้ดํารงตําแหน่งนี้ด้วยเพราะว่าจะต้องเป็นคนที่คอยดูกําหนดการต่างๆแล้วก็ประสานร,ระหว่างตัวประธานาธิบดีกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐด้วยนะครับเธอเป็นใครมาจากไหนเรามีเสียงของทรัม ที่กล่าวถึงเธอก่อนหน้านี้ในงานที่รับรองชัยชนะของทรัมป์ด้วยครับไปฝั่งครับ Appreciation for Susie and Chris the job you did Susie come Susie come here Come here Susie Chris Come here Chris Susie likes to stay sort of in the back let me tell you the ice maiden we call her the ice maiden Come here Chris Come here Chris Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Oh, จะเห็นว่าคืนนั้นที่เป็นชัยชนะของทรัมป์เราไม่ได้ยินเสียงซูซี่แม้แต่คำเดียวเลยนะครับว่ากล่าวถึงชัยชนะครั้งนี้อย่างไรอาจจะเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นช้างเท้าหลังของทรัมป์ในทางการเมืองก็เป็นไปได้สำหรับนักยุทธศาสตร์ชาวฟลอริดาวัย67ปีคนนี้นะครับเธอทำงานอยู่ในริพับลิกันมาอย่างยาวนานอยู่ในวงการการเมืองนี่เลยครับแล้วก็พยายามหาเสียงให้กับผู้แทนของพรรคริพับลิกันมาโดยตลอดด้วยซึ่งทรัมป์บอกว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็งฉลาดช่างคิดช่างค้นนะครับ นักคิดนวัตก,กรรมต่างๆเนี่ยนี่คือเธอจริงๆแล้วก็คงไม่น่าแปลกใจที่ร e p u b l i ก a n หลายคนก็แสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าเหมาะแล้วครับที่ซูซี่วอลส์คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวคนต่อไปแล้วก็จะเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับที่ดํารงตําแหน่งนี้ด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นการปูนบําเหน็จของทรัมป์ต่อความสําเร็จที่เธอสามารถนําคณะหาเสียงของทรัมป์ได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในปี2024นี้ด้วยนะครับนี่คือตําแหน่งแรกที่ทรัมป์บอกว่าจะแต่งตั้งอย่างเป็นทาง แล้วคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาดูรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนว่าอีลอนมัสคือมหาเศรษฐีที่หลายคนเขาติดตามกันว่าจะได้รับตําแหน่งอะไรในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าที่ผ่านมาทั้มยังไม่เคยบอกนะครับว่าจะให้ตําแหน่งอะไรโดยเฉพาะเจาะจงกับอีลอนมัสแต่บอกว่าก็คงจะเป็นตําแหน่งอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้จํากัดไว้นะครับแต่อยู่ในฝั่งของรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่มัสเขาบอกเลยครับว่าเขาต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสิทธิภาพภาครัฐซึ่งไม่เคยมีกระทรวงนี้มาก่อนนะ ในสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นกระทรวงใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออีลอนมัสโดยเฉพาะหรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับสำหรับมหาเศรษฐีของยานยนต์เทสลาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์เขาก็เคยพูดถึงมัสมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปพูดถึงมหาเศรษฐีคนนี้ต่อบบทบาทการเมืองในอนาคตอย่างไรด้วยครับ his name is Elon Musk he saved free speech he created So many different great things. Where, where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. สำหรับเดโมแครตกลับใจที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้สนับสนุนตัวโยงของทรัมป์เดี๋ยวต้องรอติดตามว่ามัสจะได้ตําแหน่งอะไรต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้เราไปดูตําแหน่งอื่นๆกันบ้างสาหรับไมค์ปอมเบโคนนี้เราอาจจะคุ้นเคยในฐานะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ดีดผอ CIA ในสหรัฐมาแล้วครั้งนี้เขาบอกว่าจะรับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้หรือไม่เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าศัตรูของอิหร่านแล้วก็ผู้สนับสนุนอิสราเอลจะคุมกองทัพของสหรัฐต่อไปในอนาคตได้อย่างไรนะครับส่วนมาโกรูบิโอคนนี้กลายเป็น ตัวเต็งรัฐมนตรีต่างประเทศแทนครับในฐานะอดีตทูตสหรัฐประจําเยอรมนีและที่สําคัญก็เป็นวุฒิสมาชิกข,ของฟลอริดานะครับเคยแข่งเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันมาแล้วเมื่อปี2016ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแทนแล้วก็ต้องรอติดตามด้วยครับว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะช่วงท้ายๆของการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยก็มีการช่วยหาเสียงอย่างหนักหน่หนวงมากทีเดียวในช่วงสัปดาห์ท้ายๆท,ที่ผ่านมาสำหรับมาโกโรเบโอนะครับต่อเนื่องมาที่ริชาร์ดเกรเนลครับคนนี้น่าจะเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับ เพราะว่าเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการสถานี Fox News ด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษานโยบายการต่างประเทศที่อาจจะเรียกว่าใกล้ชิดมากที่สุดคนหนึ่งกับโดนัลด์ทรัมป์เลยก็ว่าได้ครับเคยมีโอกาสติดตามทรัมป์ไปหาหรือกับเซเลนสกี้มาแล้วแล้วก็เคยมีความคิดหนึ่งเขาเสนอไปทางยูเครนครับระบุว่าสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยุติลงได้หากเราลองวาดพื้นที่นะครับตรงฝั่งตะวันออกของยูเครนที่มีการสู้รบกับรัสเซียให้เป็นเขตปกครองตนเอง ในยูเครนตะวันออกตรงนั้นซึ่งแน่นอนครับว่ายูเครนเขาก็ไม่เห็นด้วยต้องรอติดตามว่านโยบายของทรัมป์ที่จะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงหามีเขา,าคนนี้มานั่งเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติจะสามารถยุติสงครามได้สําเร็จจริงหรือไม่นะครับตอเนื่องไปที่โทมัสโฮแมนครับคนนี้อาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุกภูมิคนคนนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือที่ย่อว่า ICE ตอนที่ทรัมป์เป็นประธาน าธิบดีสมัยแรกนะครับซึ่งก็มีผลงานครั้งสําคัญที่เรียกว่ายังคงพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือการที่จับแยกเด็กลูกหลานนะครับออกจากพ่อแม่ที่เป็นผู้อพยพข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อจํากัดไม่ให้มีการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นหัวหอกนะครับสำหรับแผนการที่จะเนรเทศผู้อพยพยอย่างผิดกฎหมายออกจากสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอดูครับว่าทรัมป์ที่ประกาศจะให้มีการเนรเทศผู้อพยพยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ จะดำเนินนโยบายอย่างไรและคนคนี้จะมีบทบาทสําคัญหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ส่วนทางด้านหลานของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับอย่างโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียคนๆนี้นะครับทรัมป์ก็เคยระบุเอาไว้แล้วแล้วก็สร้างความสั่นสะเทือนต่อบรรดาผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตมากเลยครับเขาระบุว่าจะปล่อยให้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ do whatever he wants เลยนะครับสำหรับอนามัยสตรีซึ่งแน่นอนฐานเสียงของเดโมแครตเขาให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิในการทําแท้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่คนๆน,นี้น่าจะได้ก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีสห ธารณาสุขหรือผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐ CDC หรือแม้แต่ทางฝ่ายขององค์การอาหารและยาก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนคนสุดท้ายนะี่ก็คือโคศกทำรรเนียบขาวแคโรลีนลีอาวิท คนคนนี้เคยเป็นอดีตผู้ช่วยโฆศกทำเนียบขาวมาแล้วตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกแต่ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ที่ทรัมป์หาเสียงกันมาเธอคือโฆศกของคณะหาเสียงของทรัมป์ที่ทําให้ชนะการเลือกตั้งในปี2024นี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อครับว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นคอรมอทรัมป์สมัย2จริงหรือไม่แต่อย่างที่บอกครับประธานาธิบดีทรัมป์ต้องทําการเสนอชื่อบุคคลนะครับให้ทางวุฒิสภาเขาพิจารณา แต่งตั้งให้ความเห็นชอบซึ่งก็จะผ่านคณะกรรมาการต่างๆชุดย่อยๆของวุฒิสภาให้การรับรองกันต่อไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าการถ่ายโอนอํานาจระหว่างรัฐบาลเดโมแครตท,ที่นําโดยประธานาธิบดีโจไบเดนไปยังรัฐบาลรีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอนาคตเรียกว่าการถ่ายโอนอํานาจครับซึ่งเดโมแครตระบุว่าจะต้องมีการถ่ายโอนอํานาจอย่างสันติด้วยครับ American people made a decision. We're going to respect that. We're going to have a peaceful transfer of power. That is something the president is going to lead, right? He's going to lead by example. That's what you're going to continue to see in the next 74 days. Okay. Yesterday, I spoke with President elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. ช่วงเวลาของการถ่ายโอนอำนาจเกิดขึ้นตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งประธานาธิบดี5พฤศจิกายนจนถึงวันที่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตนรับตำแหน่ง20มกราคมปีหน้านะครับโดยทรัมป์ปัจจุบันจึงยังอยู่ในสถานะว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่หรือว่า president elect จนกว่าจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งคาดว่าทรัมป์ก็จะทยอยประกาศรายชื่อครมชุดใหม่ต่อไปในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ แม้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนตำหนิไบเดนในวัย81ปีสำหรับความพ่ายแพ้ของแฮร์ริสและระบุว่าไบเดนเนี่ยไม่ควรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยตั้งแต่แรกแต่ไบเดนทำเพียงได้แค่กล่าวพยายามปลอบใจเพื่อนร่วมพรรคเดโมแครตท,ที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับ ส่วนเจ้ากระทรวงสำคัญอื่นๆในปัจจุบันเริ่มต้นที่ลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐถแถลงวานนี้ยืนยันว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างมืออาชีพสงบและราบรื่นยืนยันว่าสหารัฐพร้อมประสบความสำเร็จบนเวทีโลกถ้าหากสหรัฐเดินหน้าไปแบบต่อเนื่องในประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ โดยลอยอสตินย้ำผลงานของเขาเองในการทำงานกับองค์การนาโตและประเทศหุ้นส่วนต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและนับเป็นความสำเร็จด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในช่วง4ปีที่ผ่านมาด้วยครับ ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตสเฟนเมาลเพื่อประสานงานการถ่ายโอนอำนาจกระทรวงต่างประเทศสู่รัฐบาลว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้ติดต่อก,กับทีมถ่ายโอนอำนาจของทรัมป์นะครับมิเลอร์เปิดเผยด,ด, <ๆ S 1> ด้วยว่าบลิงเคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในตำแหน่งนี้สร้างความคืบหน้าที่จับต้องได้ในหลายประเด็นสำคัญรวมถึงการแข่งขันกับจีนครับ ภาพความเคลื่อนไหวฝั่งว่าที่ประธานาธิบดีที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่บ้านพักตากอากาศมาลาโก้แห่งนี้นะครับซึ่งทรัมป์ยังคงเก็บตัวอยู่อาศัยในฟลอริดาโดยมีเรือหน่วยยามฝั่งติดอาวุธของสหรัฐนั้นลาาตระเวนบริเวณด้านนอกหลังที่จากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอังคารที่ผ่านมาโดยตำรวจได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณน,นอกบ้านพักของทรัมป์ทั้งบนบกและในน้ำในช่วงไม่กี่วันหลังจากการเลือกตั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีสุนัขหุ่นยนต์ครับ เทั่วบ้านพักตักอากาศของทรัมป์ด้วยโดยตำรวจได้ใช้สุนัข่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐนะครับเพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยต่างๆต่อไปครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองย้อนมาดูผลการนับคะแนนล่าสุดกันบ้างในช่วงรอบวันที่ผ่านมามีการประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรัฐนั่นก็คือรัฐเนวาดาครับที่นี่รัฐชายฝั่งทางฝั่งของตะวันตกสหรัฐอเมริกามีการประกาศผลมาแล้วหลังจากที่นับไป97ปรากฏว่าทรัมป์นำหน้าแฮร์ริสอยู่ที่50.8ต่อ47.4เนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการที่ทรัมป์เนี่ยสามารถรวบรวมคะแนนคณะผู้เลือกตั้งอิเ,300นนเ,เอล็กทรอนิครบอลคอร์อยช่ที่300 1คะแนนในขณะที่แฮร์ริสอยุดเท่าเดิม226คะแนนครับแต่นี่ไม่ใช่คะแนนแบบถล่มทลายที่สุดในประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมลองย้อนมาดูนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์สหรัฐมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งมากที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปเมื่อปี1984สมัยนั้นโรนัลเรแกนครับสามารถที่จะครองคะแนนคณะผู้เลือกตั้งได้ถึง525คะแนน49รัฐนะครับมีเพียงแค่รัฐเดียวเท่านั้นที่คู่แข่งไดไป13คะแนนนั่นก็คือผ ส่วนแฟรงคลินดีรูสเวล์งมาเป็นอันดับ2เมื่อปี1936ได้ไปทั้งสิ้น523คะแนนต่อคู่แข่ง8คะแนนที่ได้ไปเพียงแค่2รัฐเท่านั้นนะครับจากพรรครีพับลิกันอันดับ3ก็คือ1972สําหรับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันครับได้ไป520คะแนนคู่แข่งได้เป็นเพียง17คะแนนเท่านั้นและแน่นอนหลังจากนี้ก็มีอีกหลายลำดับครับตั้งแต่500คะแนนลงมา400คะแนนแต่ปรากฏว่าตอนนี้3ลํลดับที่อยู่ติดกันเลยนะครับก็คือเมื่อปี2020 2010 6แล้วก็2,024ในปัจจุบันตอนนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนเอาชนะทรัมป์232คะแนนไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมด306ครับในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ชนะฮิลลารีคลินตันได้ด้วย304คะแนนและปัจจุบันทรัมป์ครองคะแนนอย่างที่บอกไปครับจากรัฐเนวาดาเพิ่มขึ้นใหม่รวมเป็น301คะแนนไปแล้วแต่คุณผู้ชมครับตอนนี้ยังเหลือผลการเลือกตั้งอีก1รัฐที่ยังไม่ประกาศนะครับนั่นก็คือรัฐแอริโซนาถ้าหากว่าทรัมป์ชนะรัฐแอริโซนาด้วยอีก11คะะแนนัมก็จ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น312สามารถที่จะแซงไบเดนและก็ตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วได้ด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าทรัมป์จะเอาชนะรัฐนี้ไปได้ด้วยหรือไม่นับไปแล้ว76%ทรัมป์นำอยู่52.5%ต่อแฮร์ริส46.6%เท่านั้นก็เป็นไปได้ครับว่าทรัมป์น่าจะครองทั้ง7รัฐสมรภูมิอย่างที่ตัวเองทําได้แค่6รัฐเท่านั้นเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วไบเดนก็ทําได้6รัฐด้วยเมื่อ4ปีที่แล้วเช่นกันนี่คือการเลือกตตตัััััั้้้้้งงงงคคครรรรรรปะวิิศาาสส์จๆํหบผูแทน Republican. นนนทนนนใี ถึงช้าครับคุณผู้ชมแอริโซนาเนี่ยเดือดรัดเดียวเท่านั้นเนื่องก็เพราะว่ากฎหมายระดับรัฐของเขาครับระบุว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องนับคะแนนไปและยังไม่ประกาศจนกว่าจะถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นเพื่อความแม่นยําและถูกต้องโปร่งใสจริงๆของการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับมีรายงานว่าละเอียดยิบเลยถึงขั้นตรวจสอบลายมือชื่อของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยซ้ำนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปสำหรับผลการนับคะแนนทั้ง5้รัฐนี้ครับคุณผู้ชม นอกเหนือจากการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐแล้วการเลือกตั้งคู่ขนานอย่างการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในสภาล่างและก็สภาสูงนะครับผู้ที่สมาชิกเดี๋ยวเรามาดูที่สภาสูงกันก่อนครับปรากฏว่าตอนนี้ริพับลิกันยังอยู่ที่เดิม52ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่ร้อยที่นั่งตรงนี้มีผู้แทนของแต่ละรัฐ50รัฐรัฐละสองคนนะครับส่วนเดโมแครตได้ขึ้นใหม่อีก2ที่นั่งนะครับเป็น44ที่นั่งแล้วยังเหลือส่วนกลางอีก6ที่นั่งรอที่เหลือนะครับว่าจะประกาศเมื่อไหร่่่่่แล้้ววววกก็เีาาาามมูััันนคตงงงงขอทท พักจะเป็นอย่างไรครับและนอกนี้นะครับเราก็ไปดูดูต่อสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสภาล่างของอเมริกันนะครับจะพบว่าการเลือกตั้งทั้งหมด435ที่นั่งตอนนี้รีพับลิกันได้ไปแล้ว212ที่นั่งและเดโมแครต200ที่นั่งนะครับตอนนี้ทั้ง2พักเกิน200ที่นั่งแล้วถือว่ายังไม่แน่ชัดว่าสภาล่างเนี่ย จะเป็นใครครองเสียงข้างมากต่อไปครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จึงต้องติดตามวันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเปิดทำเนียบขาวนะครับตอนรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปปรึกษาหาหรือถึงการถ่ายโอนอำนาจต่อไปด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ